สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนี้นะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับสนับสนุนโดย Forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับXM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรัดฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า XM นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วยมาดูกันที่เศรษฐกิจจีนกันบ้างนะครับนักเศรษฐศาสตร์ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนแล้วก็คาดการณ์ว่าธนาคารกลางจีนจะเร่งผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนนั้นยังไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัวครับทั้งนี้นักเศรษฐศาสตร์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวบูมเบิร์กได้มีการปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของจีนในปีนี้ลงสู่ระดับ 5.1% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 5.2% นะครับส่งผลให้ตัวเลขคาดการณ์ GDP ในขณะนี้เกือบจะเท่ากับเป้าหมายที่รัฐบาลจีนกำหนดไว้ที่ 5% ซึ่งเป็นเป้าหมายที่นักเศรษฐศาสตร์มองว่ารัฐบาลจีนเนี่ยนะยังมีมุมมองบวกต่อเศรษฐกิจที่มากเกินไปสำหรับปัจจัยที่ทำให้นักเศรษฐศาสตร์ปรับลด GDP ตลอดทั้งปีของจีนนั้นมาจากการที่นักเศรษฐศาสตร์เหล่านี้คาดการณ์กันว่าตัวเลข GDP ในไตรมาสที่3ประจำปี2566ของจีนจะขยายตัวเพียงแค่ 4.4% เมื่อเทียบแบบรายปีซึ่งลดลงจากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 4.6% ขณะเดียวกันนักเศรษฐศาสตร์ก็ได้มีการปรับลดตัวเลข GDP ประจำปี2567ของจีนลงสู่ระดับ 4.5% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ 4.8% ครับคุณไมค์กาลาเฮอร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทคอนตินัมอีโคโนมิกส์กล่าวว่าเศรษฐกิจจีนอยู่ในทิศทางที่มันชะลอตัวลงอันเนื่องมาจากการซุดตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและยอดการส่งออกโดยคุณกาลาเฮอร์นะครับให้น้ำหนักมากถึง 30% เลยที่เศรษฐกิจจีนนั้นจะเผชิญกับภาวะฮาร์ดแลนดิ้งในปีนี้แม้ว่ารัฐบาลจีนจะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้นโยบายการเงินและการคลังก็ตามการแสดงมุมมองเชิงลบดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่จีนนั้นเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งรวมไปถึงยอดการปล่อยกู้ธนาคารที่ทรุดตัวลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ14เดือนในเดือนกรกฎาคมนะครับขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI นั้นก็ปรับตัวลงซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าจีนกำลังเข้าสู่ภาวะเงินฝืดและยอดส่งออกที่ร่วงลงอย่างรุนแรงก็เป็นปัจจัยลบด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอนะครับส่งผลให้ทางการจีนเนี่ยต้องประกาศมาตรการการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งรวมไปถึงการที่ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลางหรือว่า MLF ระยะ1ปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของจีนลง 0.15% ซึ่งเป็นการปรับลดลงมากที่สุดในรอบ3ปีหลังจากนั้นก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีประเภท1ปีลง 0.1% สู่ระดับ 3.45%ทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์นะครับว่าธนาคารกลางจีนนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.1% ในไตรมาส4ปีนี้และคาดการณ์ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท5ปีลง 0.1% หลังจากที่ธนาคารกลางนั้นได้คงอัตราดอกเบี้ยประเภทดังกล่าวไว้ที่ระดับ 4.2% ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าทางการจีนนั้นจะประสบกับความยากลำบากในการรักษาสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพของระบบธนาคารและความพยายามในการพลิกฟื้นความเชื่อมั่นของตลาดครับในข่าวที่มีการรายงานเข้ามาครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ